สวัสดีค่ะอยู่กับแพรวหัสยาเช่นเคยและนี่คือเจาะใจ The Lounge นะคะแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะเขาจะมาพูดคุยในเรื่องของการเคี้ยวเพราะการเคี้ยวเปลี่ยนชีวิตเขาได้เลยค่ะว่าแต่จะเปลี่ยนชีวิตยังไงแล้วเรียนแบบได้หรือเปล่าตามไปคุยกับแขกรับเชิญของเรากันค่ะนะคะไว้ทางนี้แล้วขอมาปลุกปั้นหน่อยนะคะเจอแล้วคุณแพรสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะไงบ้างสบายดีค่ะยังสบายดีอยู่แต่จะบอกว่าแขกรับเชิญของเราวันนี้ผอมลงสวยขึ้นจริงๆเนี่ยตอนแรกจะใส่สปอร์ตบาร์มาโชว์เลยเนาะถ้าไม่เกรงใจก็จะใส่มาแล้วเนี่ยแหละเพราะความการเคี้ยวเปลี่ยนชีวิตนะคะขออนุญาตเรียกพี่แพรละกันวันนี้เพราะเราจะแบบว่ามันลวงลึกความลับว่าการเคี้ยวมันเปลี่ยนชีวิตพี่แพรยังไงค่ะได้ค่ะยังไงเชิญที่บ้านข้างในเพราะว่าเดี๋ยวฝนจะตกอ๋อเดี๋ยวฝนจะตกหรอไม่ให้ว่ายน้ำไม่โอเคโอเคไปค่ะทางนี้นะคะการเคี้ยวเนี่ยมันเปลี่ยนชีวิตยังไงนิยามก่อนได้ไหมคะเคี้ยวเปลี่ยนชีวิตคืออะไรคะการเคี้ยวเนี่ยการเคี้ยวชาเนี่ยมันมีประโยชน์ช่วยเรื่องของระบบย่อยเราเนาะเพราะว่าอาหารเนี่ยที่เรากินลงไปเนี่ยเคี้ยวชาไม่สำคัญกว่าการเคี้ยวละเอียดคือเคี้ยวละเอียดใช่เคี้ยวให้ละเอียดจนแบบมันละเอียดเป็นจูสจริงๆมันถึงจะดูดซึมเข้าไปได้ในลำไส้เราได้ดีอะไรเงี้ยคือเคยได้ยินเหมือนกันว่าถ้าไม่อยากอ้วนให้เคี้ยวเยอะๆพี่แพรพอจะบอกเป็นตัวเลขเลยได้ไหมคะว่าจริงๆสมมติข้าวคำหนึ่งมันต้องเคี้ยวกี่ครั้งอะก็ประมาณไม่ต่ำกว่า30ครั้งปกติอะพี่จะเป็นคนที่เคี้ยวประมาณ 50-60 ครั้งต่อคำเพื่อที่ว่าเราจะได้ดูดซึมได้ดีขึ้นระบบย่อยเราก็ไม่ทำงานหนักเกินไปเมื่อก่อนเป็นเด็กแบบอ้วนเนาะแล้วเราก็กินอาหารเยอะแล้วเราก็กินเร็วเพราะมันอร่อยมันก็ใช่มันอร่อยกืนริบเคี้ยวริบกืนมันก็กินเสร็จแล้วเนี่ยมันเหมือนกับสมองเราอ่ะมันก็สั่งการไม่ทันหรอกมั้งว่าแบบเนี่ยคืออิ่มแล้วอ่ะคือความรู้สึกของการอิ่มอ่ะเราไม่รู้เพราะว่าเราอ่ะกินเร็วเกินไปคราวนี้พอมันกินเร็วการไม่ย่อยก็มีปัญหาเรื่องระบบย่อยใช่ไหมคะมันก็จะแบบท้องอืดท้องบวมขับถ่ายไม่ดีท้องผูกพวกอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นเป็นโรคกระเพาะเป็นกรดไหลย่อยคือเป็นหลายอย่างมากนะเพราะเราแบบกินอาจจะแบบเคี้ยวไม่ละเอียดด้วยกี่อันคือเรื่องของการทานอาหารไม่ได้ตรงเวลามันก็เลยทำให้เราอ่ะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของระบบทางเดินอาหารเมื่อก่อนนี้ไปหาหมอตลอดเลยก็กินยาตลอดแต่พอเรากินยากินอะไรมันก็ทำให้ลำไส้เราอ่ะมีปัญหาเพราะเรากินยาเยอะๆเหมือนมันจะเคมีเยอะอะไรด้วยใช่แล้วก็ทำให้เขาเรียกว่าเหมือนลำไส้หย่อนอ่ะเวลาเรากินพวกยาลดกรดมากๆอะไรเงี้ยซึ่งเราก็มารู้ตอนหลังที่เราเป็นไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะใครเป็นคนเปิดโลกให้พี่แพรรู้ว่าจริงๆมันควรจะเคี้ยวสักเนี่ยเกิน30ครั้งหรืออีเวนต์40-50ครั้งคือตอนนั้นน่ะมันรู้ได้ด้วยที่แบบบังเอิญมากๆค่ะคือเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่เราน้ำหนักเยอะเรารู้เพราะว่าการที่เรากินช้าๆจะทำให้เราอิ่มเร็วแล้วเราก็จะทานน้อยลงกระเพาะก็จะเล็กลงอันนี้เบสิกเลยอันนั้นเบสิกที่ทุกคนรู้อยู่แล้วใช่ไหมคะคราวนี้พอเราแบบไปปฏิบัติธรรมแล้วตอนนั้นเราก็มีความไม่สบายอยู่แล้วด้วยเนาะแล้วก็ไปปฏิบัติธรรมแล้วเราก็รู้สึกว่าตอนที่เราไปปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องทำทุกอย่างช้าๆหมดเราต้องงดการพูดห้ามมองใช่ไหมคะก็มองแค่สีสองห้ามมองหน้ากันแล้วก็ทำทุกอย่างช้าๆแม้กระทั่งการหยิบจับทุกอย่างต้องช้าหมดเพราะนั้นเวลาทานข้าวเนี่ยกว่าจะได้คำหนึ่งเนี่ยมันใช้เวลามากมันช้าไปเองมันคือการทำสมาธิแล้วมันส่งผลทำให้เราจดจ่อกับการเคี้ยวมากทำให้เราจดจ่อกับสิ่งที่เราทำณปัจจุบันพอเราทำแบบนี้ค่ะเพราะกว่าจะกินคำหนึ่งเนาะพอคำหนึ่งหมดกลืนลืมตาเห็นอาหารความอยากเกิดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยทำให้ช่วงที่เราไปปฏิบัติธรรมเนี่ยเรารู้เลยว่าระบบย่อยดีมากการนอนดีขึ้นเยอะท้องอืดท้องบวมหายหมดเลยขับถ่ายเป็นปกติแพรจะลองเย็นนี้แพรพูดจริงๆแพรอยากลองเหมือนกันเพราะนี่เป็นโรคกระเพาะเหมือนกันค่ะก็คือเริ่มต้นจากก็คือเราให้เราเคี้ยวจนแบบเรารู้สึกว่ามันละเอียดแล้วมันเป็นน้ำแหละตอนกินมันก็อร่อยเนอะแต่ว่าพอเราอ่ะปฏิบัติทำบ่อยๆมันเหมือนกับทุกวันนี้เราทำคือการเคี้ยวของเราคือการปฏิบัติเราไม่ต้องหลับตานั่งสมาธิแต่ทุกอย่างที่เราทำเนี่ยไม่ว่าเราจะหยิบของเราจะทำอะไรแม้กระทั่งการนั่งทานอาหารถ้าเรานั่งทานแบบเรามีสติอะค่ะนี่คือการปฏิบัติแล้วนี่คือการทำสมาธิการทำสมาธิการปฏิบัติเพราะเราอยู่กับปัจจุบันในสิ่งที่เราทำเพราะฉะนั้นมันก็คือการปฏิบัติจากวันนั้นช่วงที่ไปปฏิบัติธรรมแล้วบังเอิญค้นพบว่าการเคี้ยวชาเนี่ยทำให้สุขภาพดีขึ้นกระเพาะหายกรดไหลย้อนดีขึ้นนอนดีขึ้นนอนดีขึ้นเพราะว่าพอระบบย่อยเราไม่ดีอะค่ะมันทำให้พอท้องไส้เราไม่ดีเนอะการนอนจะไม่ดีใช่มันจะร้อนมันจะปั่นป่วนมันจะไม่สบายตัว
แล้วเราก็จะรู้สึกว่าแบบทำไมตอนนั้นท้องแบบมีเสียงอะเหมือนมันคุยกับเราอะคือคลาดคือคลาดมันคือมันผิดปกติอะมันไม่ควรที่จะมีอาการแบบนี้ตอนเรานอนเราก็รู้สึกว่าอันนี้มันอาการไม่ปกติพอเราทำไอ้เรื่องของการเคี้ยวอะไรเงี้ยการทานช้าการเคี้ยวช้าหรือว่าการเคี้ยวให้มันละเอียดเนี่ยพอมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นกิจวัตรที่เราทำอยู่ประจำอะค่ะทุกๆอย่างที่เราเคยเป็นน่ะมันดีขึ้นน้ำหนักตัวเราก็คุมได้เพราะว่าเราก็รู้ว่าเราทานแค่ไหนแล้วเราพอแล้วมันอิ่มเร็วขึ้นแล้วมันจะอิ่มเร็วขึ้นแล้วเราก็การย่อยดีขึ้นทำให้ระบบขับถ่ายเราดีไม่เป็นโรคกระเพาะไม่เป็นกรดไหลย้อนก็ไม่เป็นแบบพวกกรดไหลย้อนที่อาหารมันตีขึ้นอะไรพวกนี้เนาะเพราะว่าเราทานแล้วเราเหมือนกับเคี้ยวมันละเอียดแล้วอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกเหมือนที่แพรกำลังสอนแพรอยู่ตอนนี้เพราะแพรอ่ะเป็นอะไรแถวนี้เยอะมากอาจจะเป็นเพราะแบบเป็นคนกินน้อยก็จริงแต่กินเร็วเดี๋ยวจะกลับไปลองดูส่วนใหญ่คนจะเคี้ยวมันไม่ถึง10ครั้งกินแล้วใช่ไหมคะแล้วยิ่งเวลาแบบมีคนอร่อยอ่ะมันแบบมันไปเร็วมากแต่ว่าหลักสำคัญอีกอันนึงก็คือว่าตอนที่เราทานอาหารเราต้องผ่อนคลายนะเพราะว่าถ้าเกิดสมองเราเนี่ยมันรู้สึกว่าร่างกายเราผ่อนคลายอยู่ในโหมดผ่อนคลายปั๊บทุกอย่างร่างกายมันจะสั่งให้เราหลั่งน้ำลายน้ำย่อยก็จะหลั่งในกระเพาะมันจะพร้อมในการที่จะย่อยอาหารแต่ถ้าเกิดเราทำนู่นทำนี่เดินไปเดินมากินน้ำย่อยไม่ออกเพราะนั้นเนี่ยการทานอาหารเนี่ยการที่เรานั่งทานการที่เราผ่อนคลายใช้เวลากับการทานเนี่ยค่ะมีประโยชน์ก่อนหน้านี้ทราบมาว่าพี่แพรป่วยเป็นภูมิแพ้ตัวเองยาวนานถึง7 ปีจริงๆเรื่องของการเปลี่ยนแปลงวิธีการกินหรือกระทั่งการนั่งสมาธิเนี่ยมันช่วยให้การภูมิแพ้เราหายไหมคะมันไม่ได้หาย 100% ที่ก็ยังคือมันอยู่กับเราก็เราอยู่กับมันได้นะเพราะว่าตอนนั้นน่ะเราอาจจะเป็นเยอะจนแบบผมร่วงผิวแห้งตาแห้งปากแห้งคือมันเป็นอย่างนั้นเลยอะค่ะแล้วก็ระบบเรื่องการย่อยเราไม่ดีเลยเพราะว่าพี่ทานยาเยอะพอทานยาเยอะพวกระบบข้างในมันก็พังหมดแต่ว่าจริงๆมันไม่ได้แก้ที่ต้นต่อเพราะต้นต่อของความป่วยหลายๆโรคเลยนะปัจจุบันที่เป็นโรคเรียกว่า NCD หรืออย่างที่พี่เป็นอย่างแพ้ตัวเองอย่างเงี้ยออโตอิมมูนอย่างเงี้ยคือพวกนี้มันมาจากเรื่องของระบบย่อยที่ไม่ดีระบบน้ำตาลในเลือดที่ไม่ดีเพราะคนไทยเนี่ยหลักๆเนี่ย2ระบบเนี้ยจะเป็นต้นเหตุของความป่วยพอเราท้องอืดท้องเฟ้อเราคิดว่าไม่ใช่อาการป่วยใช่มั้ยแต่จริงๆนี่คือป่วยแล้วแต่เราไม่รู้ว่าเราป่วยแล้วตอนนั้นเนี่ยพี่อาจจะรักษาด้วยวิธีการที่อาจจะใช้ยาเคมีใช้อะไรพวกนี้ในการใช้เหมือนคนอื่นที่เราปวดหัวก็กินยาแก้ปวดแพ้ผื่นขึ้นก็กินยาแก้แพ้ผมร่วงก็ไปกินยาเพื่อให้ผมขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือพอมันกินเยอะๆสะสมนั่นคือความป่วยคราวนี้พอเราแบบได้ไปเจอคุณหมอในสายที่เป็นแนวแบบธรรมชาติบำบัดเราก็ได้เรียนรู้ในการรักษาตัวเองในแบบที่ใช้ธรรมชาติคืออาหารเพราะนั้นอาหารมันก็มาเกี่ยวกับเรื่องของการกินเนี่ยใช่ไหมคะอาหารดีแค่ไหนถ้าเราไม่เคี้ยวให้ละเอียดสารอาหารในพวกนั้นที่มันจะดูดซึมเข้าร่างกายมันก็ดูดซึมไม่ได้พอมันเป็นก้อนๆๆจะดูดซึมยังไงอะมันก็ไปค้างในลำไส้เราเนาะมันก็ท้องอืดอีกอะมันก็ไปค้างกลายเป็นขยะแล้วอีกอย่างนึงถ้าเกิดลำไส้เราอะเขาเรียกว่าลำไส้รั่วที่เขาบอกว่าลำไส้รั่วนี่ก็คือไอ้เชื้อโรคที่มันอยู่กับอาหารที่มันเป็นขยะนี่แหละที่มันไม่ได้ถูกขับถ่ายถูกดูดซึมอย่างถูกต้องมันออกไปข้างนอกร่างกายเราไปทำลายตรงข้อบางคนก็เจ็บข้อปวดข้อใช่ไหมคะของพี่เนี่ยมันก็มาเป็นเรื่องของเม็ดเลือดขาวทำลายรากผมตัวเองก็อาจจะมาจากเรื่องของระบบย่อยระบบการขับพิษไม่ดีนี่แหละมันคือปัญหาที่มันเกิดขึ้นได้กับทุกคนคราวนี้พอเราแบบรู้ว่าอ๋อต้นตอตรงนี้เราก็มาแก้ที่ต้นเหตุแทนที่เราจะไปแก้ปลายเหตุคือการทานยาแล้วเราก็ปรับเรื่องอาหารเรื่องอะไรเนี่ยมันก็ทำให้ชีวิตเราอ่ะมันเปลี่ยนไปก็คือโรคที่เราเป็นอยู่ค่อยๆดีขึ้นค่ะมันอาจจะไม่ได้ดีแบบปุบปับเพราะว่าการที่เราจะทำให้สุขภาพเราดีได้มันคือการปรับพฤติกรรมจริงๆใช้เวลาต้องมีความอดทนและความเพียรในการทำพอเรื่องธรรมชาติบำบัดมันมาเข้ากับสิ่งที่เราทำเรื่องของการปฏิบัติธรรมการที่เราทำเรื่องของวิปัสสนาเนี่ยมันก็ทำให้เราเรียนรู้มากขึ้นว่ากายกับใจอ่ะมันมีผลเพราะเวลาทุกคนป่วยอ่ะใจมันป่วยด้วยถ้าใจป่วยเนี่ยกายมันจะอยู่ได้ยังไงเนาะเพราะบางทีเนี่ยการที่เราแบบเจ็บป่วยหรือเป็นอะไรอย่างบางคนทำไมแบบเป็นมะเร็งทำไมเขาอยู่ได้เพราะนั้นสิ่งสำคัญก็คือเรื่องใจเห็นว่าพี่ปูสุขินาเนี่ยเขาก็มีหลักการนี้เหมือนกันว่าเวลาเราค่อยๆเคี้ยวช้าเนี่ยถ้าเอามาเปรียบเทียบกับจุดเริ่มต้นของพี่แพรก็คือเป็นเรื่องของสมาธิแต่จริงๆวิทยาศาสตร์มันก็ตอบโจทย์ได้ในส่วนนี้เหมือนกันว่าพอเรา
มีสมาธิเราก็จะเกิดเหมือนเขาเรียกน้ำย่อยมันก็จะสั่งไปที่จุดเดียวแบบนี้ถูกไหมคะใช่เพราะเวลาเราโฟกัสในการที่เราจะทำอะไรอ่ะการที่เรามีสติมีสมาธิกับทำในสิ่งนั้นร่างกายกับใจมันทำงานสัมพันธ์กันนะแต่อย่างเราไปเจอพี่ปูเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าสิ่งที่เราทำมาก่อนหน้านี้จากการที่เราปฏิบัตินะคะปฏิบัติทำเราทำให้เราปรับนิสัยของการทานอาหารเนี่ยชีวิตเปลี่ยนพอมาคุยพี่ปูบอกว่าจริงค่ะคุณแพรเพราะว่าในเชิงของวิทยาศาสตร์เนี่ยคือมันมีเอกสารตีพิมพ์อะไรพวกนี้ในพวก health journal อะไรพวกนี้ค่ะเขาก็บอกว่าการที่ร่างกายเราอยู่ในโหมด parasympathetic mode ก็คือโหมดผ่อนคลายเนี่ยมันทำให้สมองสั่งน้ำย่อยให้หลังพร้อมที่จะย่อยอาหารที่เราจะทานมื้อนั้นสำหรับบางคนที่รู้สึกว่าเวลาชีวิตมันค่อนข้างเร่งรีบอาจจะไม่สามารถ spend เวลา1ชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงครึ่งในการกินข้าวได้จริงๆมันพอจะมีตัวช่วยไหมคะอาจจะไม่ใช่เป็นการช่วยเคี้ยวในปากแต่ว่าช่วยในเรื่องของการย่อยซึ่งก็เปรียบเสมือนเป็นการเคี้ยวของกระเพาะเหมือนกันนะคะใช่คืออย่างตอนนี้ที่เราทำอะค่ะทำไอตัวไซเดอร์เนี่ยคือไซเดอร์เนี่ยมันเป็นยาโบราณมาเป็นหมื่นปีนะของในทุกวัฒนธรรมแหละแต่ว่าที่เราอาจจะรู้จักเป็นพวกแอปเปิลไซเดอร์ใช่ไหมคะมันเราก็ทานกันอยู่เนาะสำหรับคนที่ควบคุมน้ำหนักน้ำตาลในเลือดอะไรพวกนี้ก็ทานแอปเปิลไซเดอร์แต่ครั้งนี้สิ่งที่เราทำเราก็มองว่ามังคุดมันเป็นผลไม้เมืองเราอะมันจะเข้ากับจุลินทรีย์ในร่างกายเรามากกว่าอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าไอ้ตัวไซเดอร์จากการศึกษาเนี่ยมันช่วยเรื่องของให้กระเพาะเรามันหนักมันย่อยได้มากขึ้นคือมันช่วยย่อยมากขึ้นนะคะพอเราทานก่อนอาหารเนี่ยมันก็จะทําให้ลําไส้ไอ้ในกระเพาะเราเนี่ยมีน้ําย่อยที่เพียงพอในการจะย่อยมื้อนั้นเพราะฉะนั้นหากเราไม่ได้สามารถที่จะเคี้ยวละเอียดมันก็เป็นตัวที่ช่วยในการทรานซิชั่นของการปรับพฤติกรรมเราค่ะให้เราเคี้ยวละเอียดคือกินก่อนอาหารกินก่อนอาหารค่ะ20ถึง30นาทีมันก็จะช่วยให้น้ำย่อยเราหลั่งได้ดียิ่งขึ้นมันก็เหมือนไปเพิ่มน้ำย่อยในกระเพาะเราค่ะเพื่อพร้อมที่จะทานอาหารมื้อนั้นแล้วก็พอทานอาหารเสร็จเนี่ยเราก็ยังไม่ควรทานน้ำทันทีมันก็ควรที่จะทิ้งระยะสักนิดให้เขาย่อยก่อนให้เขาย่อยแล้วเราค่อยทานแล้วลองทำดู3วันนะลองทำขึ้นไปเราจะรู้เลยว่าไอ้อาการที่เราแบบบวมหรือเราท้องอืดอาหารไม่ย่อยอะไรพวกนี้ค่ะการไม่สบายท้องอ่ะมันจะดีขึ้นประมาณ3วันก็น่าจะเห็นผลใช่ไหมคะใช่เราพยายามเนี่ยเช้ากลางวันเย็นอันนี้สำหรับจุดเริ่มต้นถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าตัวเองลองได้แต่ถ้าลองไม่ได้มังคุดไซเดอร์เนี่ยก็คือถ้าเกิดจะให้เห็นผลเนี่ยจากการที่เราลงทดลองกับคนที่ทานนะคะประมาณสัก7วันเนี่ยจะเห็นว่าอาการท้องอืดท้องเฟ้ออะไรพวกนี้อาหารไม่ย่อยการขับถ่ายดีขึ้นเลย7วันซึ่งก็ทานก่อนอาหารเนี่ยเช้ากลางวันแล้วก็เย็นครั้งละขวดครั้งละขวดใช่ค่ะครั้งละขวดเพราะเราผสมมาเพื่อทานได้อยู่แล้วแล้วจำเป็นจะต้องทานต่อเนื่องไหมคะหรือบางคนรู้สึกว่าพอระบบมันดีขึ้นแล้วเราสามารถปรับชีวิตตัวเองได้มากขึ้นเราหยุดทานแบบนี้เหมือนร่างกายจะช็อกไหมว่าเขาเรียกอะไรร่างกายจะอุ้ยฉันเคยได้รับสิ่งนี้มาก่อนแล้วไม่ได้แล้วไม่เพราะว่าอันนี้มันไม่ใช่ยาแล้วมันก็มันคือน้ำมังคุดอ่ะว่าง่ายมันคือมังคุดไซเดอร์แหละนะคะซึ่งมันแตกต่างกับน้ำมังคุดปกตินะค่ะอย่างน้ำมังคุดมันอาจจะมีเรื่องน้ำตาลเนาะแต่พอไซเดอร์มันถูกการหมักมันก็จะไม่มีเรื่องน้ำตาลนะคะแล้วมันก็คนที่เป็นเบาหวานคนที่มีปัญหาเรื่องน้ำตาลทานได้เพราะหลายคนก็ถามเหมือนกันเป็นเบาหวานทานได้หวานไหมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ทานได้เพราะว่าเราก็มีเป็นแบบรสที่แบบไม่ได้มีน้ำผึ้งป่าอันนี้ก็ทานได้เป็นรสออริจินอลค่ะค่ะวันนี้เราโฟกัสมากในเรื่องของการเคี้ยวสรุปเลยค่ะการเคี้ยวเปลี่ยนชีวิตพี่แพงยังไงคะก็มันทำให้เราเนี่ยมีสติในการที่เราทำอย่างอื่นด้วยเนาะเพราะเคี้ยวมันก็แค่เป็นเรื่องของการทานใช่ไหมคะแต่พอเรามีสติเรามีสมาธิกับสิ่งที่เราทำเราก็มีสติสมาธิในการทำเรื่องอื่นเช่นเดียวกันเพราะนั้นเนี่ยในเชิงของสุขภาพการเคี้ยวที่มันเปลี่ยนชีวิตเราก็คือทำให้ระบบการย่อยของเราอ่ะมีความแข็งแรงมีความสมดุลมากขึ้นมันก็ทำให้อาการที่เราเคยเป็นต่างๆมันค่อยๆหายไปนอนหลับก็หลับดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยถ้าเกิดเราเข้าใจอะค่ะว่ากลไกของการย่อยเนี่ยมันมาเกี่ยวกับการเคี้ยวยังไงอะเราจะทำเพราะเราก็คงไม่อยากจะแบบเป็นคนท้องอืดอยู่ทุกวันเนาะเราก็ต้องเปลี่ยนเพราะฉะนั้นการค่อยๆที่เราค่อยๆเปลี่ยนเนี่ยมันอาจจะทำไม่ได้วันนี้มันอาจจะทำได้แบบอีกเดือน2เดือนไม่เป็นไรแต่คุณพยายามทำไปก่อนอย่างน้อยค่อยๆทำไป
การปรับพฤติกรรมมันเป็นสิ่งที่ยั่งยืนที่สุดในการที่เราจะแก้ไขปัญหาสุขภาพจริงๆแพลจะเป็นคนแรกค่ะวันนี้ที่ลองไปถึงว่าหลังจากดูคลิปนี้เพราะว่าเราเป็นคนสัมภาษณ์เราต้องทำให้ได้ก่อนเดี๋ยวลองวันนี้เลยเพราะทองจะได้ไม่ครบคราใช่ใช่โอเคแล้ววันนี้ขอบคุณพี่แพรนะคะขอบคุณค่ะ